ผมนะฮะแชมป์พาบ้ากับช่อง PABA Channel ในการวิเคราะห์ตัวละครในซีซั่น7ตัวต่อไปเลยที่เข้ามาใหม่ล่าสุดกับตัวละครที่ชื่อว่าเอมิลี่นะฮะว่าเอมิลี่1นะฮะเอมิลี่เนี่ยมีพื้นฐานตัวเองเป็นยังไง2สกิล3ไอเทม4ในเรื่องของลูนเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับว่าพื้นฐานของเอมิลี่คือตัวละครประเภทไหนเอมิลี่เป็นตัวละครที่แบบว่าตีเป้าเดี่ยวเก่งมากนะฮะคล้ายๆกับ Phantom Assassin ใน DotA นั่นเองนะครับถ้าถามว่าอดีตการนานมาแล้วเนี่ย Phantom Assassin มันโหดไหมในประวัติศาสตร์เกมโมบ้าเนี่ยมันโหดมากนะแต่ว่ามันโหดในลักษณะที่ว่าโหดเล่นธรรมดาโหดเล่นแร้งธรรมดาเล่นกับคนที่แบบธรรมดาธรรมดานะจะไม่โหดในการแข่งขันแบบ e-sport แบบในงานใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นตัวเป้าเดี่ยวเนาะมันก็ต้องตีเดี่ยวๆอะไรประมาณนี้แล้วแบบว่าเวลาเกิดทีมไฟท์ใหญ่ๆมันค่อนข้างจะทำดาเมจได้ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ตายง่ายด้วยที่สำคัญนะครับแต่พอมาถึงเอมิลี่เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นไฟเตอร์แทงค์เลยใช่ไหมมีจุดเด่นในเรื่องของเลือดพลังชีวิตพลังโจมตีอะไรประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่า ROV เนี่ยมันสามารถที่จะปรับไอเทมทำยังไงได้บ้างให้เอมิลี่มันโหดนะฮะจะถามว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดีน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อผมก็บอกว่าเล่นสนุกดีนะแล้วก็สามารถที่จะลงแรงได้นะระดับคอนสัก 10-20 ดาวแล้วแต่ขึ้นเหนือกว่านั้นผมไม่แน่ใจว่ามันระดับนั้นมันจะใช้ได้หรือเปล่าสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วไม่ต้องเสียดายนะครับก็สนุกเหมือนกันนะโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้หลายเลนมากก็คือผมเล่นจังเกิลก็เล่นได้นะคือจังเกิลเนี่ยมันสามารถที่จะมันมีสกิลของมันที่เอื้อต่อการจังเกิลหรือการเข้าป่าเนาะแล้วก็ในการยืนเลนมันก็แข็งเนาะอย่างที่บอกมันเป็นตัวตีเป้าเดี่ยวนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูสกิลเลยมั้ยครับว่าสกิลของเอมิลี่เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มที่สกิลแพสซีฟก่อนนะครับกับสกิลนี้นะฮะดูเอลนะดูเอลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อโจมตีปกติของเอมิลี่โจมตีโดนเป้าหมายเดียวต่อเนื่องเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50นะฮะสำหรับน้องๆคนไหนหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากเอาไปทดลองเนี่ยก็จะงงๆหน่อยนะเวลาน้องหรือพี่ๆไปตีเนี่ยตีแป๊ะแป๊ะแป๊ะเนี่ยมันก็238ตีอีก238เอ้าไหนบอกว่าตีเป้าเดียวแล้วมันจะแรงขึ้น 50% วะทำไมมันตีเท่าเดิมเราจะคิดว่ามันบั๊กนะจริงๆไม่ใช่นะครับคือท่านี้เนี่ยเอมิลี่จะเป็นตัวละครตัวเดียวนะที่มันตีทะลุ AD นะครับเข้าใจครับว่าตีทะลุ AD ไหมส่วนใหญ่ AD ก็คือตัวนี้นะสำหรับคนที่งงก็คือพลังโจมตีของเอมิลี่อยู่ที่176นะครับเวลาเราไปตีเนี่ยปกติตัวละครทุกตัวใน RV สมมุติ176เนี่ยเราไปตีคลิปเนี่ยมันจะเข้าอยู่ประมาณ150 160นะเพราะนั้นตัวเลขที่มันโชว์ดาเมจที่โชว์เนี่ยมันจะต่ำกว่า AD ติดตัวเพราะว่ามันโดนในเรื่องของฟิสิกส์ดีเฟนซ์หรือฟิสิคอลอาร์เมอร์ของศัตรูลบออกไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวละครที่แปลกนะครับที่แม่ง AD อยู่ที่ประมาณสมมุติ AD อยู่ที่ประมาณ176เนี่ยเวลาเราไปตีคลิปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณ200กว่านะครับเพราะอะไรนั่นเหรอครับเพราะว่าถ้าเกิดเอมิลี่มีพลังโจมตีมากเช่นถ้าเอมิลี่มีพลังโจมตี100มันจะตี150ทันทีนะครับพอตี150มันก็จะไปลบกับฟิสิคอลดีเฟนซ์ออกแล้วมันจะเหลือมา120นะครับสมมุติเราทำดาเมจ200มันก็จะตี300นะครับแล้วก็ไปหักก่ออีกทีนึงนะครับเข้าใจมั้ยประมาณโปรโมชั่น2แถม1อ่ะนะครับก็ซื้อ2แล้วก็แถม1นะไอตัวแถม1เนี่ยมันเป็นครึ่งนึงของ2ใช่มั้ยสมมุติซื้อ4ก็แถม2อย่างเงี้ยนะครับก็คล้ายๆการหลักการเพราะงั้นทำพลังโจมตีก็มีผลนะตัวนี้นะบางคนก็จะโดนหลอกง่ายๆอ่ะเอ้ยพี่ครับพี่แชมป์พาบ้าเคยสอนไว้ว่าค่าสัมประสิทธิ์หาเหวเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์หาเหวแล้วเนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์หาเหวที่อยู่ข้างหน้า AD ถ้ามันไม่ถึง100หรือมันไม่ถึง1เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่สายแดมเพราะนั้นไม่ควรออกของโจมตีอย่างโซลิเวอร์และโบกัสเปียอะไรประมาณนี้เราจะโดนหลอกนะครับเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยมันต่ำมากเลยนะพอต่ำมากเสร็จแล้วเนี่ยคนจะโดนหลอกแล้วจะไม่ออกของโจมตีเช่นไม่ออกโซลิเวอร์ไม่ออกโบเคนไม่ออกก่อไฟนะฮะมันก็เนี่ยถ้าดูเอลมันบ่งบอกแล้วว่าถ้าออกโจมตีเช่นเราจะเห็นว่าทีมแบบไต้หวันเนี่ยมันจะไปออกพวกก่อไฟกับโบเคนเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ชามพาบ้าสอนผิดหรือเปล่าเพราะว่า AD มันต่ำทำไมไปออกโบเคนกับก่อไฟเพราะพวกนี้เขาจะมาส่งเสริมในเรื่องของท่าดูเอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละท่านะครับท่านี้สรุปแล้วก็คือออกไอเทมเนี่ยถ้าแต่ว่าถ้าเตะในทีมไฟท์มันจะเท่าเดิมมันจะเป็น AD ธรรมดาแต่ถ้าเตะตัวเดียวเพราะนั้นเนี่ยสกิลดูเอลเนี่ยมันเหมาะกับการจังเกิลไงเพราะจังเกิลเราตีคลิปตัวเดียวไปเรื่อยๆนะฮะมันจะตีแรงนั่นเองนะฮะต่อมาคลิกเบรดนะครับคลิกเบรดเอมิลี่จะปามีดโอเคผมบอกก่อนว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ที่เกิดจากศัตรูกับเกิดจากตัวเราก่อนนะโอเคนะมันจะมี2เอฟเฟกต์ผมขอแยก2เอฟเฟกต์นี้เพื่อความเข้าใจง่ายเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเอฟเฟกต์ที่ศัตรูจะได้รับจากท่าคิกเบดก่อนนะครับคิกเบดเนี่ยจะเป็นการปามีดออกไปนะฟึบออกไปนะอันดับแรกเนี่ยมันจะชิ่งโดนศัตรู4ตัวเท่าๆกันได้1ดาเมจศัตรู4ตัวลูกหมู4ตัวเนาะลูกหมูตัวแรกเนี่ยจะโดนสโลว์ 50% อีก3ตัวจะโดนสโลว์ 30% นะครับส่วนดาเมจเนี่ยได้รับพอๆกันนะมันจะเป็นลูกหมู4ตัวเนาะลูกหมูตัวแรกถ้าโดน
เปี้ยงเข้าไปเนี่ยก็คือรถมันก็จะหนืดเลย 50% นะครับอีก3ตัวก็จะหนืดเลย 30% โอเคครับผมเป็นเวลา1วินาทีนะฮะต่อมาเรามาดูในที่เอฟเฟคที่เกิดจากตัวเอมิลี่เองนะหลังจากที่มีดเนี่ยกลับมาหาตัวละปังชิกๆๆแล้วกลับมาสิ่งที่เอมิลี่จะได้คือเอมิลี่จะวิ่งเร็วขึ้น 20% เป็นเวลา3วิแล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับ50% หาเหวคูณกับ AD นะและลดคูลดาวน์สกิลนี้แสดงว่าตัวเราจะได้อยู่3อย่างครับ1วิ่งเร็วขึ้น2ก็ได้เลือดฟื้นฟูขึ้น3ก็ได้ลดคูลดาวน์ท่านี้ของมันเองนั่นแหละนะครับถามว่าฟื้นฟูเยอะไหมเยอะนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ออกก่อไฟกับออกโซลิเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่ของไต้หวันเนี่ยที่ผมดูคลิปเนี่ยคือมันเน้นดูดเลือดด้วยนะแล้วก็ตีแรงด้วยนั่นเองนะครับต่อมาถ้าคอมโบเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับคอมโบเนี่ยอธิบายง่ายคือมันเตะ2ชุดโชชะนะครับโชชะเนี่ยโชแรกกับโชชะเนี่ยไอ้พูดผิดโชกับชะเนี่ยโชชะเนี่ยดาเมจเท่ากันเลยนะครับก็คือ80วงเล็บโบนัสดาเมจ 30% หาเหวคูณกับ AD นะเปอร์เซ็นต์หาเหวก็คือ30ส่วน100คูณ AD มันเท่ากับเท่าไหร่176นะก็จะเป็นท่านี้คือคลิกเนี่ยคลิกแรกก็จะเป็นดาเมจเท่านี้แต่คลิก2ก็เป็นดาเมจเท่านี้แต่จะเตะเสยขึ้นคล้ายๆแพนด้าครับมันจะงัดขึ้นงัดศัตรูขึ้นเป็นเค้าเรียกว่า CC นั่นเองนะครับก็โอเคไม่มีอะไรเตะเสยขึ้นเสร็จคราวนี้ยังไม่จบครับมันมีสกิลติดตัวเค้าเอมิลี่จะมีสกิลติดตัวอยู่2ชุดเนาะชุดแรกก็คือทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้น 50% จากการตีเป้าเดี่ยวถูกมั้ยต่อมาท่า2คอมโบเนี่ยก็เอมิลี่เนี่ยถ้าออกจากสถานะการต่อสู้นะคือเดินไปแบบคือผมเลยบอกเลยไงว่าท่าเนี้ยมันส่งเสริมให้เอมิลี่เนี่ยเหมาะกับการเล่นจังเกิลเนาะฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตและมานาสูงสุดต่อวินาทีนะครับรวมถึงวิ่งเร็วขึ้น10หน่วยนะครับเมื่อออกจากการต่อสู้ดูท่าอัลติเมทสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าเอเวอรี่เนี่ยเข้าสู่โหมดคลั่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือการเข้าสู่โหมดคลั่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นผมสีทองหรือซูเปอร์ไซย่านั่นเองนะครับเวลามันแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยหลังจากนั้น1วิมันจะมีเอฟเฟคนะครับเหมือนมันกระโดดปั่นขาอะไรเงี้ยพอมันมีผ่านไปสัก1วิเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเวท300นะแล้วก็เวลาเลเวล2ก็จะเป็น400 500นะฮะมันก็จะประมาณนี้ต่อมาเนี่ยมันจะได้อะไรมากขึ้นพอเราเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยสิ่งที่เราได้มันก็ต้องตีแรงขึ้นอะไรขึ้นถูกไหมเขาก็บอกว่ามันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100นะฮะแล้วก็เลเวล2ก็150แล้วก็200นะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่40หน่วยมีคนถามว่าพลังโจมตี200เนี่ยที่เลเวล3เนี่ยมันแรงไหมก็เฟอร์เรนทูธ1เล่มนะดาบ200 1เล่มเลยนะครับก็ได้มาฟรีๆเลยเวลาเรากดใช้ต่อมาเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่40หน่วยถามว่าเยอะไหมตัวละครอย่างเอมิลี่เนี่ยเคลื่อนที่ประมาณ380เนาะพอมัน380แล้วใส่รูนสปิริต10เม็ดก็ประมาณเพิ่มอีก 10% 10% ของ380ก็คือ38นะครับเพราะนั้นเนี่ยการได้มา40หน่วยมันได้มากกว่ารูนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย40หน่วยค่อนข้างจะสำคัญนะต่อมารวมถึงต้านทานความเสียหาย40หน่วยนะในส่วนของการแอบสอบเนาะต้านทานความเสียหายเนี่ยเลเวล1ก็คือ40เลเวล2 60แล้วเลเวล3 80นั่นเองแต่ว่าความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยคือสม่ำเสมอเลยนะครับคือ40โอเคแล้วได้อะไรอีกนะความเสียหายโอเคในขณะเดียวกันเธอจะสร้างความเสียหายเวท60นะครับก็มีตั้งแต่60 80และ100นะฮะตัวเลขนี้สลับกันนะเดี๋ยวจะมีคนถามเขาน่าทำเกมผิดนะไอ้ CD เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขของลดคูลดาวน์น่าจะเป็นข้างล่างนะมันสลับกับ60 55 50เนี่ยสลับกับ60 80 100นะมันเป็นตัวสลับกันนะครับดิเวล3เนี่ยสกิลนี้จะคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ50วินาทีเนาะแล้วก็สร้างดาเมจเวทอยู่100ในเวลา8วิก็จะมีดาเมจเวทขึ้นมาถามว่า100เนี่ยเยอะขนาดไหนก็คือ Mental Aura 1ตัวนั่นเองก็คือเสื้อไฟก่อไฟนั่นเองนะฮะมีคนถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับตีเร็วเพราะนั้นเนี่ยการที่เราได้บัฟดาเมจขึ้นมา200หรือ Fortitude 1เล่มฟรีๆนะแล้วก็การที่เราออกของตีไวมันค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าคุณได้จังหวะที่คุณได้ใช้ฟรีใน8วิเนี่ยถ้าคุณตีช้าเนี่ยคุณก็ใช้ในเรื่องของการดาเมจตรงนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับการจัดไอเทมของเราด้วยนะครับโอเคครับผมก็สรุปเลยนะว่าเอมิลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าการจัดของหลากหลายมากๆเพราะว่าสกิลมันเนี่ยมันเอื้อต่ออะไรไปหมดถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะแตกเป็นแผงผังเนี่ยมันไปได้3สายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการออกของตีแรงๆเนี่ยมันจะส่งผลให้แพสซีฟเนี่ยมันฟาร์มไวนะฮะหรือเราจะออกของแทงค์เนี่ยมันก็ทำให้การสร้าง CC ในวงไฟอย่างสกิลคอมโบและการเปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็สามารถที่การเดินออกมาจากการต่อสู้มันก็มีการรีเลือดสูงสุดขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยการแทงค์เนี่ยก็สำคัญเช่นกันต่อมาถ้าอัลติเมทสกิลเนี่ยเวลาเราแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วเนี่ยเราได้บัฟการโจมตีถึง200เนี่ยเพราะนั้นหากที่เราทำของตีไวๆเนี่ยมันก็ได้เปรียบนะเรามองอย่างเงี้ยเราสามารถออกได้หลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกเทมเราก็จะไม่ได้ไปดูถูกของกันและกันอย่างเช่นเพื่อนเราออกขวานฟาร์มเนี่ยเพื่อนเราอาจจะถนัดแบบนี้ก็ได้อาจถนัดเป็นสายนัวสร้าง CC หรือใครที่ออกดาเมจมาเขาอาจจะแบบชอบฟาร์มไวๆต้นเกมหรือว่า
คนที่ออกตีเร็วเขาชอบในการนัวท่าอัลติเมทสกิลเนาะเข้าไปตีสร้างความรุนแรงเป็นคอมโบคิติคอลนะฮะก็โอเคก็ไม่มีการไปว่ากันนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไอเทมในช่อง PAB Channel ดูก่อนว่าเฮ้ยออกไอเทมแบบนี้เนี่ยไปเล่นขำๆได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมส่วนของการจัดไอเทมเอมิลี่กันเลยดีกว่านะครับว่าควรออกไอเทมแบบไหนนะครับซึ่งผมก็จะจัดในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นการเข้าป่าหรือว่าการยืนเลนนะฮะก็วันนี้ได้จัดทั้ง2แบบเลยนะคราวนี้เรามาพูดถึงเอมิลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นออกตีเร็วตีแรงหรือว่าออกความถึกออกเลือดอะไรประมาณนี้แต่ผมจะมองในเรื่องของไทมิ่งเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มกับตัวจังเกิลก่อนละกันนะของฟาร์มที่ผมจะเอาไปผมจะเน้นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับถ้าเราดูไทมิ่งดีเราจะสังเกตเห็นว่านะฮะถ้าแพสซีฟของเขาเนี่ยก็คือเพิ่มในเรื่องของดาเมจถูกไหมในการตีเป้าเดียวหากคุณมีดาเมจ100คุณจะตี150หากคุณมีดาเมจ200คุณจะตีไป300มันก็จะบวกขึ้นมาอีก 50% นั่นเองนะฮะคราวนี้เนี่ยมันส่งผลกับท่า1ด้วยนะเพราะว่าท่า1เนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นฟูเลือดได้เยอะขึ้นนะฮะจากการที่ทำค่าในเรื่องของ AD เข้ามาเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าทีมไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นแบบโบเคนเป็นก่อไฟอะไรประมาณนี้แต่ผมจะเล่นแบบสายไฮบริดเนาะคือมันจะผสมผสานตามทัมมิ่งของมันนะฮะต่อมารองเท้าเนี่ยผมขอออกเป็นรองเท้ากันสถานะเองเพราะว่ารองเท้ากันสถานะเนี่ยคือเอมิลี่เป็นตัวทำ DPS ทำดาเมจต่อเนื่องหากคุณโดนฉุดกระชากลากแขนเนี่ยในช่วงที่คุณแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะเพราะนั้นเนี่ยการลดสถานะจาก1วิเป็น0จุดวิอะไรประมาณนี้มันค่อนข้างจะสำคัญนะไอเทมชิ้นที่2เนี่ยเราจะทำมิ่งอยู่ประมาณเกินเลเวล5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ใช้อัลติเมทสกิลแล้วนะครับการที่เรามีอัลติเมทสกิลเนี่ยแปลงร่างอันดับแรกคุณได้อะไรฮะให้เราวิเคราะห์1คุณได้พลังโจมตีที่สูงปี๊ดคือ100 150และ200ตามเลเวลถูกไหมเพราะฉะนั้นการได้ดาเมจมา100เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญดาเมจผมจะสอนก่อนนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะแปรผันกับคริติคอลเลยถ้าเกิดดาเมจเยอะคริติคอลจะแรงมากนะในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณไปเล่นจังเกิลเนี่ยคุณก็อาจจะต้องปะทะกับจังเกิลฝ่ายนั้นโรมมิ่งฝ่ายนั้นแล้วก็สายเมจด้วยกันสายเมจจากฝั่งนั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมที่ผมมองแล้วว่ามันค่อนข้างจะสำคัญมากก็คือกรงเล็บนะบางคนจะแบบเอ้ยกรงเล็บคือมาทำอะไรอะไรประมาณนี้คือกรงเล็บเนี่ยคือความเร็วการโจมตีมันต้องการนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสายตีเร็วพอมันแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วเนี่ยมันมีเวลาแค่ประมาณ6ถึง8วิอะไรประมาณ8วิใช่ไหมคุณต้องทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าคุณได้โบนัสดาเมจมาแล้ว100ในมือเนี่ยแล้วการที่ได้คลิกอีก 20% เนี่ยแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่คือมันจะตีได้รัวมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรงเล็บจะได้ใช้ในส่วนของจังเกิลนะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของมิกแล้วมิกสายแทงเข้ามาแล้วเราสังเกตไหมว่าผมเล่นทั้ง3สายแต่เป็นในช่วงทัมมิ่งเช่นต้นเกมมาใช้แพสซีฟมาเพิ่มแพสซีฟเนี่ยมีผลกับการทำพลังโจมตีเยอะๆผมก็จะเอาโซลิเวอร์มาพอทัมมิ่งต่อมาเนี่ยมันเริ่มมีอันตีเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็ใช้กรงเล็บในการมารีดในเรื่องของแปลงร่างซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับเกิดที่ได้ข้อบ่อยขึ้นเองต่อมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความถึกเข้ามาเกี่ยวข้องพอทัมมิ่งเนี้ยจะเกิดทีมไฟเยอะขึ้นแหละนะตะลุมบอลกันละคราวนี้ถ้าเราเลือดน้อยเนี่ยเราก็จะยืนยากโอเทมที่น่าจะสำคัญก็คือฟอสเคปฟอสเคปเนี่ยมีผลกับตัวนี้ไหมก็กลางๆนะเพราะว่าตัวนี้มีการใช้สกิลอย่างเช่นสกิล1เนี่ยในการปลาเนี่ยปลามีดออกไปเนี่ยจริงๆมันมี CC ในตัวอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันลดคูลดาวน์ได้ทำให้สกิลสลับตีแหละมันเหมือนสกิลสลับตีไคลิโปเพราะนั้นการออกตัวฟอสเคปมาก็ช่วยให้มันได้ CC เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ที่สำคัญที่ผมเล็งไว้คือมันมีความถึกนะเอาความถึกเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคต่อมาตัวเอมิลี่เนี่ยก็จะออกเป็นมุลามาสาเนาะเพราะจอดกล่อมไม่มีเลยหลังๆเนี่ยกล่อมมันจะหนาๆมาแล้วก็เป็นมุลามาสาแทนชิ้นสุดท้ายก็คือปรับสมดุลตามเกมเลยนะครับถ้าตัวพวกไวโอเลตไลโหก็จะเป็นแบบเมลออฟเพนไปนะครับแล้วก็อะไรนะถ้าเป็นกระต่องกระต่ายโหดก็อาจจะเป็นเชียวเดอะลอสก็ได้นะฮะเข้าไปตีมันใกล้ๆเอาแล้วก็ถ้าเป็นเมทโหดก็จะออกเมเนเรียนออฟทอยซึ่งสมดุลสุดก็น่าจะเป็นเมเนเรียนออฟทอยก็จะเซตประมาณนี้สำหรับป่าของเอมิลี่นะฮะก็จะเข้าป่าโอเคต่อมาถ้าเป็นสายยืนเลนหรือว่าสายออฟเลนเนี่ยคุณควรจะหยิบสกิลอย่างเช่น execute ไปก็ดีนะเพราะว่าในการปิดช็อตเนาะโอเคถ้าเป็นยืนเลนเนี่ยไม่มีอะไรยากครับเราจะออกเป็นก่อไฟแทนนะฮะออกก่อไฟแทนตรงนี้แล้วก็คราวนี้กรงเล็บเนี่ยได้ใช้ไหมจริงๆผมมองว่ากรงเล็บอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ากรงเล็บมันเหมาะกับการวิ่งนะมันมี movement speed ใช่ไหม 5% เพราะนั้นมันจะได้ในการวิ่งทั่วแผนที่นะคราวนี้พอเราได้ยืนเลนเนี่ยเราต้องการฟาร์มนานแล้วเราเทรดส่วนใหญ่เทรดกับไฟเตอร์ด้วยกันนะเทรดกับลิปโป้เทรดกับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเจอแต่ถ้าคุณเจอแวนเนี่ยคุณก็ออกไอ้นี่ไปแหละคุณออกกรงเล็บไปก็ดีนะแต่ถ้าคุณไปเจอพวกลิปโป้หรือไม่ไฟเตอร์พวกเรียวม้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือซีเนียลหรืออะไรที่เป็นเลือดเยอะสมมติถ้าเป็นเลือดเยอะไว้ก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทารอนนะครับก็เปลี่ยนเป็นทารอนเปลี่ยนเป็นตามเกมนั่นเองนะครับนี่คือเซตของตัวเอมิลี่เนาะ
ก็เป็นทารอนหรือกรงเล็บนั่นเองนะถ้าป่าก็เป็นกรงเล็บอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับในส่วนของป่าเนาะส่วนป่านะครับก็จะมีโซลิเวอร์มาช่วยในเรื่องทัมมิ่งแรกในการบวกกับแพสซีฟนะครับตีแรงขึ้นฟาร์มไวขึ้นนั่นเองนะต่อมาเป็นรองเท้ากันทุกสิ่งทุกอย่างและกันสถานะแล้วก็กรงเล็บเนี่ยช่วยในเรื่องของการบูสต์ความเร็วการโจมตีตอนเราแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าเนาะมันจะทำให้เราตีรัวขึ้นตีรัวขึ้นได้ใช้ขึ้นติดคีเนี่ยโหดมากตัวนี้มันเป็นสายคีนั่นเองนะครับแล้วก็ฟอสเคปมาทำให้เราถึกขึ้นแล้วก็เพิ่มซีซีน้ำแข็งสโลนะครับแล้วก็มุลามาสะเจาะเกาะเพราะเรามีเจาะเกาะแค่เดียวเพราะนั้นเราคงควรจะเอามุลามาสะมาเพื่อความคุ้มเนาะแล้วก็เมลีออฟทอยนะชิ้นสุดท้ายปรับเป็นเมลออฟเพนก็ได้เมลออฟทอยก็ได้หรือว่าชิลด์ลอสก็ได้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรูนกันเลยดีกว่าครับผมเอมิลี่ควรออกรูนแบบไหนเรามาดูรูนจังเกิลก่อนแล้วกันนะครับรูนจังเกิลเนี่ยผมจะเน้นเป็นคริติคอลเลยนะครับก็คือ 1.6 นะฮะคริติคอลเลยก็ตัวนี้ก็จะประมาณว่าแบบเต็มที่เลยเพราะการเกิดคริติคอลเนี่ยการตีไวคริติคอลแล้วออกของแบบโซลิเวอร์ตีแรงเนี่ยแล้วก็เปิดอันตีเนี่ยคริติคอลสำคัญมากนะทำให้ฟาร์มเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมารูนสีม่วงเนี่ยผมขอมองเป็นความเร็วโจมตีนะแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นสเต็ปฮิตแอนด์รันนะครับก็คือเป็นสเต็ปโมบ้าเนาะฮิตแอนด์รันนะครับก็คือตีเดิน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 ต้นเกมเนี่ยหากคุณมีอะไรที่มันเดินเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็ตีไวคนอื่นคุณจะได้เปรียบนะครับก็คือฮิตแอนด์รันนะต่อมาสุดท้ายก็คือดราก้อนคลอนะครับดราก้อนคลอน่าจะสำคัญกว่านะสำคัญที่สุดละดราก้อนคลอนะรูนสามัญประจำบ้านอยู่แล้วไม่มีอะไรมาแทนได้ละโอเคครับผมนี่ก็คือรูนของน้องลี่นะครับน้องลี่หรือเอมิลี่นะฮะว่าจังเกิลเนี่ยคนออกประมาณไหนก็คือเรก10นะสปิริต10แล้วก็ดราก้อนคลอ10คราวนี้มีถามว่าถ้ายืนเลนออกแบบไหนยืนเลนเนี่ยผมมองว่าคุณออกแรมเพจอ่ะคุณมีรูนแรมเพจไหมถ้ามีแรมเพจให้คุณออกแรมเพจนะแรมเพจอยู่ไหนวะนี่แหละเนี่ยไอ้รูนแรมเพจเนี่ยรูนแรมเพจจะเป็นรุนแบบว่ามันจะเลทขึ้นอ่ะนะมันจะทำให้เก่งประมาณเลเวล10กว่านะแต่เลเวลแรกๆมันจะไม่เก่งเพราะนั้นเนี่ยต้นเกมคุณไม่จำเป็นต้องไปรีดไอ้คริติคอลเยอะคุณก็ใส่แรมเพจแต่ถ้ามีคำถามว่าพี่ครับผมไม่มีรุนแรมเพจเลยครับพี่อย่างเงี้ยคุณก็ออกเล็กเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ตัวกลางเนี่ยให้คุณเปลี่ยนจากสเต็ปฮิตแอนด์รันเป็นสเต็ปยืนนะก็คือเปลี่ยนเป็นโปรเทคนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอคุณมากนะครับที่รับชมก็ไปฝึกไปหากันเอาเองนะครับผมก็ตั้งใจเล่นกันครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ